ทิปฟลายชัวร์ประกันเดินทางในประเทศที่ดีที่สุดจากทิพยประกันภัยชิปเลดี้จ่ายเท่าประกันชั้นหนึ่งแต่ให้ความคุ้มครองมากกว่าโทร1736คุณผู้ชมครับชุมชนวิถีเกษตรนั้นมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับในวันนี้เองนอกเหนือจากการเพาะปลูกทางการเกษตรแล้วเขายังสามารถหารายได้ภายใต้ชุมชนของเขาเองกันด้วยนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันบ้างในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนเกาะอีแท่นที่จังหวัดนครปฐมกันซึ่งที่นี่ก็ยังคงมีวิถีชีวิตความเป็นเกษตรกันอยู่นะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับชุมชนเกาะลัดอีแท่นได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดนครปฐมให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวส่งเสริมการตลาดการประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ชุมชนเป็นการบริหารการจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเน้นการบริหารการจัดการโดยคนในชุมชนความสามัคคีการร่วมไม้ร่วมมือความเข้มแข็งของคนในชุมชนจึงทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะไร่แท่นเนี่ยได้รับการคัดเลือกก็คือได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดนครปฐมให้ทางด้านงบประมาณและก็บุคลากรนะครับมาช่วยพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของเกาะไร่แท่นเราได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐมนะครับให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมเพื่อส่งเสริมและก็เตรียมความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะไร่แท่นของเราครับให้มาแล้วรู้สึกความได้เกิดความประทับใจแล้วกลับมาเที่ยวต่อเที่ยวซ้ำนะครับหรือไม่ก็บอกต่ออีกทีว่ามาเที่ยวเกาะไร่แท่นเนี่ยจะได้เห็นบรรยากาศธรรมชาติของชุมชนจริงๆนอกจากนี้เรายังได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะครับท่านชนะเอี่ยมแสงเนี่ยท่านมีนโยบายกันในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแล้วก็สนับสนุนการท่องเที่ยวของชุมชนทั้งหมดเลยนะครับโดยท่านบูรณาการหน่วยงานราชการต่างๆพร้อมทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนเลยให้มาช่วยการสนับสนุนที่เห็นชัดเจนคือท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมนะครับสนับสนุนรถรางมาให้เพื่อได้จัดเริ่มต้นในการท่องเที่ยวนอกจากนี้ก็มีหน่วยงานอื่นๆนะครับอย่างเช่นวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมพลังงานจังหวัดนครปฐมพาณิชย์จังหวัดนครปฐมแล้วก็ส่วนราชการท้องถิ่นให้การสนับสนุนเกาะไร่แท่นของเราเนี่ยอย่างเช่นเทศบาลเมืองไร่ขิงอบต.สมพนองอบต.บางเตยอบต.ท่าตลาดนะครับก็มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวนี้ขึ้นมาท่านที่มาไหว้หลวงพ่อไร่ขิงของเรานะครับเมื่อท่านไหว้เสร็จแล้วเนี่ยขอเรียนเชิญนะครับมาท่องเที่ยวเกาะไร่แท่นเราโดยที่เรามีจุดท่องเที่ยวอยู่4จุดนะครับจุดแรกก็คือมาขึ้นรถที่สถานีวัดไร่ขิงซึ่งเราได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านพระเทพศาสนาภิบาล นะครับท่านเจ้าวาดวัดไร่ขิงท่านเมตตาให้ใช้พื้นที่ของวัดไร่ขิงนะครับเราก็จะมาชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่บ้านลุงพนมนะครับเราจะไปต่อที่โฮมสเตย์นะครับบ้านสวนบางเตยซึ่งโฮมสเตย์บ้านสวนบางเตยเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับตลาดน้ำดอนหวายเลยนะครับเราก็จะไปดูบรรยากาศธรรมชาติริมน้ำวัดทรงขนองครับซึ่งเป็นวัดเก่าแก่กว่า300ปีแล้วนะครับเราจะไปเห็นนะครับแล้วก็ไปชมบรรยากาศปล่อยปลาริมน้ำแม่น้ำท่าจีนนะครับต้นไม้ต้นโพเงินโพทองนะครับซึ่งเป็นจุดที่เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ครับของคุณประกิตเนี่ยจะมีอาหารที่ให้เลือกชิมได้เลยครับก็สินค้าเกษตรที่เราได้เห็นเนี่ยในพื้นที่เกาะไร่แท่นนะครับเขาทำในเกษตรระบบอินทรีย์ตอนนี้เราต้องห่วงใยสุขภาพถ้าเรามาชมชิมแล้วก็ช็อปของที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็ทำจากชาวสวนโดยตรงเลยครับท่านที่ผ่านไปผ่านมามาไหว้หลวงพ่อไอ้ขิงก็ขอให้เข้ามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจคนในพื้นที่ของเกาะไร่แท่นเรานะครับได้มีกิจการที่เป็นของตัวเองแล้วก็นำสินค้ามาขายนะครับขอขอบคุณมากครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันต่อที่ชุมชนบ้านโรงหวดอำเภอนครศรีธรรมไปดูการทำเครื่องปั้นดินเผาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณและได้สืบสานกันมาจนถึงปัจจุบันค่ะชุมชนบ้านโรงหวดได้รับคัดเลือกจากจังหวัดนครปฐมให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ดึงดูดเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชนและมีการบริหารจัดการโดยชุมชนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเริ่มจากการสนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและปัจจุบันชุมชนเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวนิถีซึ่งเกิดจากความสามัคคีความร่วมไม้ร่วมมือความเข้มแข็งของคนในชุมชนจึงทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มชุมชนบ้านโรงหัวได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีนโยบายในการขับเคลื่อนงานบูรณาการสานพลังประชารัฐ
ยมีหน่วยงานให้การสนับสนุนทั้งหน่วยงานราชการเอกชนอาทิเช่นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดพาณิชย์จังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดทกส.สถาบันการศึกษาอบต.บ้านลงหวดบริษัทประชารัฐสามัคคีนครปฐมเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นหลักเป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้านเพราะว่าเรามีอาชีพกันมาแต่ตั้งแต่เดิมแต่ตอนนี้หน่วยราชการเข้ามาให้เราอนุรักษ์เป็นหมู่บ้านให้เรียนรู้เป็นต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ชนรุ่นหลังได้สืบต่อกันไปค่ะอันนี้ก็อยากให้มีผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้กันในชุมชนค่ะวันหยุดแบบนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ชมได้มาเที่ยวชุมชนเกาะลัดอีแท่นอำเภอสำปราณและชุมชนบ้านลงหวดอำเภอนครศรีกันนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเลยค่ะสอบถามเส้นทางข้อมูลได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐมค่ะ